วัสดีค่ะแฟนๆซีรีส์ Game of Thrones ทุกท่านในที่สุดไทม์ไลน์ในซีรีส์เปิดตำนานราชวงศ์ทาร์แกเรียนก็เดินทางมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นั่นก็คือกบฏ Blackfyre ค่ะ Blackfyre Rebellion คือสงครามระหว่างผู้สนับสนุนที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์และผู้สนับสนุนที่ภักดีต่อกบฏความขัดแย้งนี้ประทุขึ้นเมื่อเดมอน Blackfyreบุตรชายนอกสมรสของกษัตริย์เอกอนที่4ประกาศอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์ที่เป็นของพี่ชายต่างแม่กษัตริย์เดลอนทาร์แกเรียนที่2ลูกนอกสมรสหรือทายาทที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่ต้องเลือกเวสเทอรอสถูกแบ่งเป็น2ด้วยเหตุนี้ทั้ง2ฝ่ายต่างมีผู้สนับสนุนที่มากพอกันและต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่ดีพอที่จะเชื่อว่าคนที่ตัวเองเลือกคือผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมครึ่งอาณาจักรสนับสนุนมังกรแดงส่วนที่เหลืออีกครึ่งสนับสนุนมังกรดำและก็เป็นอีกครั้งที่ประกายไฟแห่งสงครามเพื่อแย่งชิงเก้าอี้ที่นั่งได้เพียงแค่คนเดียวถูกจุดขึ้นมาและยังคงลุกไหม้ต่อไปอีกอย่างน้อย4ชั่วอายุคนถ้าจะกล่าวถึงว่าสาเหตุใดคือชนวนเหตุของกบฏ Blackfyre ก็คงต้องเล่าย้อนกลับไปในรัชสมัยของเบเลอร์ผู้เปี่ยมบุญสักเล็กน้อยเพราะสาเหตุของกบฏครั้งนี้มีมากกว่าหนึ่งและเริ่มต้นตรงจุดนั้นจุดที่กษัตริย์เบเลอร์ได้เริ่มต้นทำสัญญาสงบศึกกับดอนหนึ่งในข้อตกลงสันติภาพนั้นคือการมั่นหมายกันระหว่างเดลอนลูกชายคนโตของเอกอนที่4ซึ่งตอนนั้นเอกอนยังไม่ได้เป็นกษัตริย์กับมารายมาเทลน้องสาวของเจ้าชายแห่งดอนหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญาสันติภาพกษัตริย์เบเลอร์ก็เดินทางกลับคิงส์แลนดิ้งในระหว่างทางขากลับเบเลอร์ต้องเจอกับอันตรายจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำให้เขากลายเป็นคนที่เคร่งศาสนายิ่งกว่าเดิมความเคร่งศาสนาที่รุนแรงขึ้นนั้นผลักดันให้เบเลอร์ประกาศยุติการแต่งงานของตนกับเจ้าหญิงเดน่าผู้เป็นน้องสาวแท้ทันทีที่กลับถึงเมืองหลวงหลังจากนั้นก็ออกคำสั่งกักบริเวณเดน่ากับน้องสาวอีก2คนเอาไว้ในเรดคีปเพื่อไม่ให้ความงามของพวกเธอไปยั่วใจชายอื่นได้อีกในระหว่างที่เดน่าถูกกักบริเวณนี้เองที่เอกอนที่4ซึ่งยังเป็นเพียงเจ้าชายในขณะนั้นได้แอบลักลอบมีความสัมพันธ์กับเธอจนเธอตั้งท้องและให้กำเนิดลูกนอกสมรสขึ้นมา1คนแต่เดน่าไม่ยอมเปิดเผยว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องจนล่วงเลยเข้าปีที่170เธอจึงให้กำเนิดลูกคนนี้ออกมาและตั้งชื่อว่าเดมอนวอลเทอร์สกษัตริย์เบเลอร์เสียใจต่อความประพฤติอันเหลวแหลกของน้องสาวมากจึงได้เริ่มต้นการทรมานตัวเองโดยการอดอาหารและสวดภาวนาเพื่อไถ่บาปของเดน่าต่อเหล่าทวยเทพเขาอดอาหารอยู่ถึง40วันจนในที่สุดก็ตายจากไปเพราะเหตุนั้นกษัตริย์เบเลอร์ตายไปโดยที่ไม่มีทายาทเพราะเขาเคร่งศาสนาเกินกว่าจะมีความสัมพันธ์ทางกายกับสตรีใดดังนั้นเมื่อเบเลอร์ไม่มีลูกอีกทั้งพี่น้องที่เหลืออยู่ก็มีแต่ผู้หญิงบัลลังก์จึงตกไปอยู่กับเชื้อพระองค์ผู้ชายที่มีศักดิ์ใกล้ชิดที่สุดซึ่งก็คือเจ้าชายวิเซริสผู้เป็นอาของเบเลอร์และน้องชายของกษัตริย์เอกอนที่3เจ้าชายวิเซริสได้สวมมงกุฎเป็นกษัตริย์วิเซริสทาร์แกเรียนที่2แต่ทว่ารัชสมัยของเขากลับสั้นเพียงแค่1ปีดังนั้นเมื่อวิเซริสตายไปเอกอนลูกชายคนโตจึงสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์เอกอนทาร์แกเรียนที่4และขึ้นครองบัลลังก์เหล็กในปีที่172นอกจากเดมอนวอลเทอร์สบุตรชายนอกสมรสที่เกิดกับเจ้าหญิงเดน่าแล้วเอกอนที่4ยังมีลูกที่เกิดจากการสมรสยังถูกต้องกับราชินีเนริสอีก2คนคนแรกเป็นบุตรชายมีชื่อว่าเดลอนทาร์แกเรียนเกิดในปีที่153ส่วนคนที่2เป็นบุตรสาวมีชื่อว่าเดเนริสเกิดในปีที่172เอกอนนั้นแต่งงานกับเนริสน้องสาวตัวเองก่อนที่เขาจะได้นั่งบัลลังก์เหล็กนานหลายปีแต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองไม่ดีเลยสาเหตุเพราะเนริสนั้นสนิทสนมกับเอมอนพี่ชายคนรองมากเกินไปจึงทำให้เอกอนสงสัยว่า
พวกเขาอาจลักลอบมีความสัมพันธ์กันข้อกังขานี้ลามไปถึงตัวเจ้าชายเดลอนผู้เป็นบุตรชายคนแรกของเอกอนกับเนริสด้วยเอกอนไม่เคยเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าเดลอนเป็นลูกของตัวเองจริงๆแต่เอกอนก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อไม่เคยมีหลักฐานพิสูจน์อีกทั้งข้อตกลงสันติภาพที่เบเลอร์ได้ทำไว้กับดอนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อเดลอนโตพอที่จะเข้าพิธีแต่งงานเจ้าชายเดลอนแต่งงานกับเจ้าหญิงมารายมาเทลในปีที่170และเธอให้กำเนิดบุตรชายคนแรกแก่เขาในปีเดียวกันนั้นทำให้ดอนเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยหนุนหลังเดลอนอยู่ดังนั้นเมื่อเอกอนที่4ได้นั่งบัลลังก์เหล็กในปีที่172เขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแต่งตั้งเจ้าชายเดลอนผู้เป็นบุตรชายคนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นเป็นเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กแม้เขาจะไม่เคยเชื่อเลยว่าเดลอนเป็นลูกของตัวเองก็ตามเจ้าชายเดลอนมักจะทะเลาะกับบิดาของตนอยู่เสมอเพราะเขาเป็นเพียงไม่กี่คนในราชสำนักที่คอยคัดค้านการกระทำอันโง่เขลาและแนวทางการปกครองของเอกอนเดลอนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อแผนการของพ่อเขาหลายอย่างโดยเฉพาะแผนการบุกทำลายดอนอย่างไร้เหตุผลเอกอนต้องการก่อสงครามกับดอนขึ้นมาอีกครั้งเพียงเพราะแค่ต้องการทำลายอำนาจที่หนุนหลังเดลอนโดยไม่ได้คิดเลยว่ากว่าจะได้สันติภาพกับดอนมายากลำบากขนาดไหนแน่นอนว่าเดลอนคัดค้านบิดาของตนอย่างหนักแต่เอกอนก็ตอบโต้บุตรชายของตนด้วยคำขู่ว่าจะถอดถอนเขาออกจากการเป็นราชทายาทและตั้งลูกนอกสมรสคนอื่นขึ้นมาแทนเป็นช่วงเวลานี้เองที่กษัตริย์เอกอนได้แพร่กระจายข้อกังขาที่อยู่ในใจตนไปให้ทุกคนได้ร่วมกังขาด้วยโดยการเริ่มปล่อยข่าวลือว่าเจ้าชายเดลอนไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เป็นลูกชู้ที่เกิดจากการสมสู่อย่างผิดประเพณีระหว่างเอมอนกับเนริสข่าวลือผิดๆเกี่ยวกับบิดาที่แท้จริงของเจ้าชายเดลอนจะยังคงติดตัวเขาไปจนวันตายแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเอกอนที่4ก็ไม่เคยตัดเดลอนออกจากการเป็นราชทายาทอย่างเป็นทางการสักทีความแตกแยกค่อยๆก่อตัวขึ้นในราชสำนักและอาณาจักรอย่างลับๆหลอดหลายคนที่ละโมบโลภมากมองเห็นโอกาสที่จะประจบสอบพอเอกอนจึงคอยยุยงสุมไฟปัญหาระหว่างกษัตริย์กับราชทายาทส่วนหลอดคนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของเอกอนต่างก็กรูกันไปหาเจ้าชายเดลอนซึ่งเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงท้ายๆรัชสมัยของพ่อเขาอยู่ที่ดราก้อนสโตนกับท่านหญิงภรรยาและลูกๆซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด4คนคนแรกคือเจ้าชายเบเลอร์คนรองคือเจ้าชายแอริสคนที่3คือเจ้าชายเรเกิลและคนสุดท้ายคือเจ้าชายเมฆาเสริมให้ตรงนี้นิดนึงนะคะเจ้าชายเมฆาก็คือพ่อของน้องไข่หรือว่าเอกนะคะในดังแอนเอกเสริมให้เผื่อใครที่อ่านดังแอนเอกแล้วงงกับสายตระกูลจะได้อ่านแล้วสนุกมากขึ้นนะคะในปีที่182หลังการพิชิตเอกอนที่4ได้ตอกย้ำข่าวลือที่ว่าเดลอนเจ้าชายราชทายาทไม่ใช่ลูกของตนโดยการมอบดาบแบล็กไฟให้กับเดมอนวอลเทอร์บุตรชายนอกสมรสของเขาที่เกิดกับเจ้าหญิงเดน่าการกระทำนี้ได้ทำให้ทุกคนในอาณาจักรตื่นตะลึงเพราะแบล็กไฟเป็นดาบของเอกอนผู้พิชิตและได้ถูกส่งต่อจากกษัตริย์ถึงกษัตริย์เท่านั้นแบล็กไฟจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ครองบัลลังก์เหล็กโดยชอบธรรมจากนั้นหลายคนก็เริ่มพูดกันว่าเดมอนคือคนที่ควรจะได้เป็นกษัตริย์คนต่อไปเดมอนตั้งสกุลของตัวเองขึ้นมาใหม่โดยมีบิดาของเขาเป็นผู้แต่งตั้งเขาเป็นลอร์ดและมอบที่ดินในปกครองให้อีกทั้งยังจัดการให้เขามั่นหมายกับลูกสาวของผู้ปกครองแห่งไทรอชเดมอนแบล็กไฟร์คือชื่อที่คนจะจดจำเขาหลังจากนี้รัชสมัยของเอกอนที่4หรือเอกอนผู้ไม่คู่ควรสิ้นสุดลงในปีที่184หลังการพิชิตแต่ในขณะที่เขานอนรอความตายอยู่นั้นเขาก็ยังไม่วายทิ้งปัญหาไว้ให้กับอาณาจักรคำสั่งเสียสุดท้ายของเขาก่อนตายคือการมอบพินัยกรรมที่ประกาศให้ลูกนอกสมรสของเขาทุกคนเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายและนั่นทำให้ลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่ของเอกอนมีสิทธิ์ที่จะสืบบัลลังก์เมื่อเอกอนผู้ไม่คู่ควรจากโลกนี้ไปในที่สุดเจ้าชายเดลอนรัชทายาทจึงรีบเดินทางออกจากดราก้อนสโตนและทำพิธีสวมมงกุฎอย่างรวดเร็วก่อนที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเหมือนใน Dawn of the Dragon พิธีสวมมงกุฎถูกจัดขึ้นในเรดคีฟ
จ้าชายเดลอนได้รับการเจิมโดยสังฆราชเขาเลือกสวมมงกุฎทองคำติดลายมังกรล้อมรอบของเอกอนที่4ที่เดลอนทำเช่นนั้นก็เพื่อสยบข้อสงสัยใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับความชอบธรรมของเขาพิธีสวมมงกุฎของเดลอนผ่านพ้นไปได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่มีการต่อต้านนั่นทำให้อาณาจักรถอนหายใจด้วยความโล่งอกพระราชาองค์เก่าสิ้นแล้วขอจงอวยชัยแด่พระราชาองค์ใหม่เดลอนทาร์แกเรียนที่2กษัตริย์แห่งแอนเดิลรอยนาเฟิร์สเมนผู้ปกครอง7อาณาจักรและผู้พิทักษ์แห่งอาณาจักรเมื่อเดลอนที่2ขึ้นครองบัลลังก์เขาก็รีบจัดการแก้ไขสิ่งผิดๆมากมายที่บิดาของเขาได้ก่อไว้โดยเริ่มจากการปลดสมาชิกสภาเล็กที่ประจบสพลเอกอนจนได้ตำแหน่งมาแล้วแทนที่ด้วยคนที่เขาคัดเลือกเองซึ่งล้วนแล้วแต่เลือกจากความฉลาดและความสามารถเดลอนแต่งตั้งลอร์ดลอนเนลเพนโรสเป็นขุนคลังซึ่งทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าเบื้องหลังความสามารถของขุนคลังก็คือภรรยาของเขาเจ้าหญิงเอเลนาทาร์แกเรียนผู้เป็นบุตรสาวของกษัตริย์เอกอนที่3ด้วยความเจ้าเล่ห์และการลงทุนอย่างมีไหวพริบของเธอ7อาณาจักรจึงได้เริ่มฟื้นตัวจากการถลุงเงินในคลังของเอกอนที่4กษัตริย์เดลอนยังได้จัดการปฏิรูปหน่วยพิทักษ์นครครั้งใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและขึ้นชื่อเรื่องการวางอำนาจข่มชาวบ้านอย่างไรก็ตามสิ่งผิดๆที่เอกอนที่4ทำเอาไว้ดูจะไม่ได้มีแค่เรื่องเอาคนไร้ประสิทธิภาพมาปกครองอาณาจักรแต่เป็นพินัยกรรมที่ประกาศให้ลูกนอกสมรสของเขาทุกคนเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายต่างหากที่ดูจะเป็นเรื่องผิดที่สุดเดลอนไม่อาจปฏิเสธความปรารถนาสุดท้ายก่อนตายของบิดาและจะไม่ทำด้วยเพราะเขาไม่ใช่คนประเภทไร้ซึ่งศีลธรรมหรือสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่ออำนาจแต่ทั่วเดลอนก็มีอาจละเลยปัญหาที่กำลังบ่มเพาะขึ้นมากัดกินอาณาจักรอย่างเงียบๆได้ดังนั้นเขาจึงพยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อหาทางปรองดองกับบรรดาลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเดลอนให้ความไว้วางใจต่อพวกเขาเก็บพวกเขาไว้ใกล้ตัวปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างให้เกียรติและมอบค่าใช้จ่ายที่เอกอนเคยมอบให้พวกเขาต่อไปช่วงปีท้ายๆในรัชสมัยของเอกอนที่4เอกอนได้จัดการให้เดมอนแบล็กไฟลูกนอกสมรสคนโปรดของเขามั่นหมายกับท่านหญิงโรแอนบุตรสาวของผู้ปกครองแห่งไทรอชดังนั้นเมื่อเดลอนที่2ได้นั่งบัลลังก์เขาก็จัดการจ่ายค่าตอบแทนที่บิดาเคยให้สัญญาไว้กับผู้ปกครองแห่งไทรอชด้วยเหตุนั้นการมั่นหมายจึงจบลงด้วยการแต่งงานกษัตริย์เดลอนได้จัดการสมรสระหว่างเดมอนแบล็กไฟน้องชายต่างแม่กับโรแอนแห่งไทรอชขึ้นมาตามที่เอกอนปรารถนาว่ากันว่าแท้จริงแล้วเดมอนไม่ค่อยยินดีต่อการแต่งงานของตนเท่าไหร่เพราะสตรีที่เขามีใจให้จริงๆก็คือเจ้าหญิงเดเนริสทาร์แกเรียนน้องสาวแท้ๆของกษัตริย์เดลอนเองแล้วว่ากันว่าเดเนริสก็มีใจให้เดมอนเช่นกันแต่ทั้งเดลอนและเอกอนไม่ยอมให้ความรู้สึกรักใคร่เป็นใหญ่เหนือกิจการบ้านเมืองเอกอนเห็นประโยชน์จากการผูกสัมพันธ์กับไทรอชเพราะกองเรือของพวกเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากต้องการบุกทำลายดอนอีกดังนั้นเอกอนจึงบอกปัดเมื่อเดมอนเอ่ยว่าต้องการแต่งงานกับเดเนริสแต่ให้สัญญาว่าเขาสามารถมีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายได้มากกว่าหนึ่งแบบเอกอนผู้พิชิตและเมกอผู้เหี้ยมโหดเอกอนสัญญาว่าจะตามใจเขาเรื่องนี้หากเขายอมรับการมั่นหมายกับโรแอนแห่งไทรอชดังนั้นเดมอนจึงไม่ได้มีท่าทีคัดค้านอะไรมากนักเมื่อถึงเวลาที่ต้องแต่งงานจริงๆอาจจะเพราะเขามั่นใจในคำสัญญาของบิดาก็เป็นได้เดมอนแต่งงานกับโรแอนแห่งไทรอชในปีที่184ในปีเดียวกันนั้นเธอก็ให้กำเนิดบุตรชายฝาแฝดที่ชื่อเอกอนและเอมอนและยังมีบุตรธิดาอีกหลายคนเกิดตามมาในอีกหลายปีต่อจากนี้ไม่มีใครรู้ว่าเดมอนตามไปทวงสัญญาที่บิดาของเขาเคยให้ไว้กับพี่ชายต่างแม่หรือไม่แต่ทั่วเดลอนไม่ใช่เอกอนไม่เพียงแต่เขาจะไม่ยอมให้เดมอนมีภรรยามากกว่าหนึ่งแต่ยังตกลงยกเจ้าหญิงเดเนริสให้กับมารอนมาเทลเจ้าชายแห่งดอนอันเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่จะรวมดอนเข้ากับ7อาณาจักรอีกด้วยการรวมดอนเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของทาร์แกเรียน
เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริง9ปีที่เอกอนผู้พิชิตพยายามพิชิตดอนแต่ต้องเสียมังกร1ใน3ตัวไปและดอนยังคงไม่หักโค่นเดลอนที่1มังกรหนุ่มพิชิตดอนได้หากแต่ปกครองไม่ได้แต่ทั่วเดลอนที่2ทำได้ไม่ใช่ด้วยกองทัพหรือมังกรแต่เป็นการเจรจาและสัญญาการแต่งงานเบลเลอร์ที่1ได้จัดการให้เขามั่นหมายกับมารายมาเทลน้องสาวของเจ้าชายแห่งดอนซึ่งบัดนี้กลายเป็นราชินีแห่ง7ราชอาณาจักรนั่นคือก้าวแรกของการรวมดอนมาอยู่ภายใต้บัลลังก์เหล็กลูกๆทั้ง4คนของเดลอนมีเลือดครึ่งหนึ่งเป็นมาเทลซึ่งในวันข้างหน้าจะได้เป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรทั้ง7ส่วนก้าวที่2คือสัญญาการแต่งงานอีกฉบับซึ่งกษัตริย์เดลอนใช้เวลากว่า2ปีในการเจรจากับพี่เขยกว่าที่ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยมารอนมาเทลเจ้าชายแห่งดอนตกลงมั่นหมายกับเดเนริสน้องสาวของเดลอนเมื่อเธอถึงวัยอันควรและแต่งงานกันในปีถัดมาด้วยการแต่งงานนั้นเจ้าชายแห่งดอนจึงคุกเข่าลงต่อหน้าบัลลังก์เหล็กและเอ่ยคำสัตย์ว่าจะจงรักภักดีต่อราชวงศ์ทาแกเรียนเสียงปรบมือดังกึกก้องไปทั่วทั้งห้องโถงเพื่อร่วมแสดงความยินดีจากนั้นกษัตริย์เดลอนและเจ้าชายชาวดอนจึงขี่ม้าออกไปยังมหาวิหารด้วยกันเพื่อวางพวงหรีดทองคำเอาไว้แทบเท้ารูปปั้นของเบเลอร์ผู้เปี่ยมบุญและประกาศด้วยเสียงอันดังว่าเบเลอร์งานของท่านเสร็จสิ้นลงแล้วนี่เป็นช่วงเวลายิ่งใหญ่อาณาจักรรวมเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดตั้งแต่ผากำแพงจรดทะเลซัมเมอร์ดังที่เอกอนผู้พิชิตเคยวาดฝันไว้โดยไม่ต้องแลกมาด้วยชีวิตดังเช่นมังกรหนุ่มผู้มีชื่อเดียวกับเดลอนที่2เคยต้องแลกในปีต่อมาปีที่188เดลอนที่2ได้สั่งให้มีการสร้างปราสาทหลังใหญ่ขึ้นที่ชายแดนดอนที่ที่พรมแดนของ The Reach แดนวายุและดอนทอดตัวมาบรรจบกันกษัตริย์เดลอนตั้งชื่อปราสาทนั้นว่าซัมเมอร์ฮอลล์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แก่สันติภาพที่เขาสร้างขึ้นในรัชสมัยต่อจากนี้จะมีเจ้าชายทาแกเรียนหลายคนได้ครอบครองปราสาทหลังนั้นในฐานะเจ้าชายแห่งซัมเมอร์ฮอลล์อย่างไรก็ตามการผนวกดอนเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของทาแกเรียนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีสำหรับทุกคนเสมอไปในเมื่อเจ้าชายมารอนมาเทลได้รับสิทธิพิเศษ 2-3 อย่างและลอร์ดชาวดอนก็ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆที่หลอดจากตระกูลใหญ่ทั้ง6ไม่ได้เช่นสิทธิ์ในการรักษาตำแหน่งเจ้าชายเอาไว้โดยไม่ต้องถูกลดขั้นเป็นหลอดสิทธิ์ในการประกาศใช้กฎหมายของตัวเองและสิทธิ์ในการพิจารณาภาษีที่จะส่งมอบให้กับบัลลังก์เหล็กเองได้กล่าวได้ว่าแม้ดอนจะยอมคุกเข่าต่อบัลลังก์เหล็กแล้วแต่พวกเขายังคงมีอิสระที่จะปกครองตนเองกฎการสืบสันตติวงศ์ในดอนยังคงอยู่กับตระกูลมาเทลเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งดอนยังคงเป็นผู้ปกครองสูงสุดและมีสถานะสูงกว่าวอร์แดนที่หลอดจากตระกูลใหญ่ทั้ง6ได้รับความไม่พอใจที่เกิดจากสิทธิพิเศษเหล่านี้คือหนึ่งในชนวนสำคัญที่ทำให้กบฏแบล็กไฟครั้งแรกปะทุขึ้นมาหลอดหลายคนมองว่ากษัตริย์เดลอนยินยอมให้พวกชาวดอนมีอิทธิพลเหนือตนเองมากเกินไปเพราะนอกจากสิทธิพิเศษที่พวกเขาได้รับราชสำนักของเดลอนยังเต็มไปด้วยชาวดอนที่มานั่งในตำแหน่งสำคัญต่างๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นรัชสมัยของเดลอนที่2ก็ยังเป็นที่จดจำว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมั่งคั่งและมีเสถียรภาพเขาสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าให้กับ7อาณาจักรสนับสนุนการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นจนมีคำกล่าวว่าในรัชสมัยของเดลอนที่2พวกชาวบ้านไม่ต้องกลัวที่จะพูดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาดังๆในไม่ช้าเขาก็ได้รับการขนานนามว่าเดลอนผู้ประเสริฐแม้จะมีบางคนสงสัยว่าราชินีชาวดอนของเขาคอยส่งเสียงกระซิบข้างหูเขาอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วมองว่าเขาเป็นคนใจกว้างจิตใจดีและเป็นพระราชาที่ยุติธรรมและถึงแม้เดลอนจะไม่ได้มีลักษณะดังเช่นนักรบแต่บุตรชาย2ใน4คนของเขามีคุณสมบัติทุกอย่างที่ต้องการในอัศวินและผู้ปกครองเจ้าชายเบลเลอร์บุตรชายคนโตและเป็นรัชทายาทแห่งบัลลังก์เหล็ก
ได้รับฉายาเบลเลอร์จอมหักทวนเมื่ออายุได้17ปีเพราะเขาสามารถเอาชนะเดมอนแบล็กไฟผู้ที่เปรียบเสมือนเทพนักรบในการประลองทวนรอบสุดท้ายของงานประลองยุทธ์ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการแต่งงานของเจ้าหญิงเดเนริสส่วนเมค่าบุตรชายคนเล็กก็ดูจะมีความสามารถในแบบเดียวกันเจ้าชายเบเลอร์ราชทายาทของเดลอนที่2เป็นชายที่สามารถเรียกความเคารพนับถือจากผู้คนได้อย่างง่ายดายเขาเป็นคนเปิดกว้างเหมือนกับบิดาและเฉลียวฉลาดแต่ว่าก็มีคนมากมายที่มองดูเส้นผมและดวงตาสีดำของเบเลอร์แล้วก็พึมพำว่าเขามีความเป็นมาเทลมากกว่าทาแกเรียนอีกทั้งยังถูกครหาด้วยชื่อที่ถูกตั้งตามกษัตริย์ที่อ่อนแอที่สุดเท่าที่เคยนั่งบนบัลลังก์เหล็กหลอดหลายคนมองว่าเดลอนอ่อนแอที่ยอมให้ชาวดอนมากเกินไปแม้เบเลอร์ราชทายาทของเขาจะแข็งแกร่งแต่ก็มีความเป็นชาวดอนมากเกินไปอีกอยู่ดีอัศวินมีชื่อหลายคนมองดูสันติสุขที่เดลอนเป็นคนสร้างและพวกชาวดอนในราชสำนักด้วยความพรั่นพรึงแล้วคนพวกนั้นก็เริ่มถวิลหาคืนวันเก่าๆที่ชาวดอนเป็นศัตรูที่ต้องต่อกรด้วยไม่ใช่พรรคพวกเดียวกันทั้งที่วันเวลาเหล่านั้นมีแต่ความเลวร้ายพวกเขาไม่เคยพอใจในตัวพระราชาผู้รักสงบองค์นี้เลยแล้วจากนั้นพวกเขาก็มองไปที่เดมอนผู้ที่มีเรือนผมสีเงินในตาสีม่วงรูปร่างสูงใหญ่เสมือนทวยเทพในหมู่มนุษย์และมีแบล็กไฟของผู้พิชิตอยู่ในมือและพวกเขาก็เริ่มสงสัยว่าเดมอนอาจจะเป็นชายที่ดีกว่าการกบฏแบล็กไฟเริ่มต้นขึ้นด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้แต่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเกิดขึ้นจริงไม่มีวาจาดูหมิ่นเกินทนหรือการกระทำร้ายกาจใดๆที่บีบบังคับให้เดมอนแบล็กไฟหันมาต่อต้านพี่ชายต่างแม่อันที่จริงพวกเขาดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีด้วยซ้ำไปหากดูจากเจตนาที่เอกอนที่4ตั้งใจมอบแบล็กไฟให้เดมอนเพื่อให้คนทั้งสองหันมาเป็นศัตรูกันเดมอนเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมจากคนในราชสำนักเพราะความสามารถในการต่อสู้และอารมณ์ขันอันเป็นเสน่ห์อย่างล้นเหลือของเขาและเดลอนผู้ประเสริฐก็ไม่เคยไม่พอใจหากจะมีใครชื่นชมเดมอนให้เขาได้ยินในภายหลังพวกผู้สนับสนุนแบล็กไฟอ้างว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะความรักที่เดมอนและเดเนริสมีให้แก่กันแต่ทว่าวันเวลาได้ผ่านไปถึง8ปีแล้วกว่าที่เดมอนจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนั่นเป็นเวลานานเกินไปหรือไม่ที่จะฟูมฟักความคับแค้นใจจากความรักที่ถูกกีดกันโดยเฉพาะเมื่อโรแอนมอบบุตรชายหญิงให้กับเขาถึง7คนส่วนเจ้าหญิงเดเนริสก็มอบทายาทหลายคนให้กับเจ้าชายมารอนเดเนริสรักเดมอนเหมือนที่ผู้สนับสนุนแบล็คไฟล์กล่าวอ้างหรือไม่นั้นไม่มีใครบอกได้แต่ตลอดชีวิตเธอเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ไม่บกพร่องต่อเจ้าชายมารอนและหากเธอยังอาลัยอาวรณ์เดมอนแบล็กไฟเธอก็ไม่แสดงออกใดๆเลยในตอนแรกเดมอนก็แค่ปล่อยให้คนพูดกันไปแต่ไม่ได้ลงมือทำสิ่งใดหลายปีได้ผ่านเลยไปนับจากที่มีชายคนแรกเข้าหาเขาดังนั้นแล้วสาเหตุใดกันที่ทำให้เดมอนแบล็กไฟลุกขึ้นมาอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กที่เป็นของพี่ชายต่างแม่คำตอบที่ดูจะเป็นไปได้ก็คือเพราะเอกอร์ริเวอร์สหรือบิดเดอร์สตีลลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่อีกคนสามารถโน้มน้าวเขาได้ในที่สุดหรือตามที่เจ้าชายเมฆาบอกก็คือทั้งเอกอร์และเซอร์เควินตินบอลผู้มีฉายาลูกไฟอัคคีที่เดมอนให้ความนับถือมากช่วยกันโน้มน้าวเขาทั้งสองคนคือคนที่มีอิทธิพลกับเดมอนดังนั้นแล้วด้วยคำพูดของพวกเขาที่คอยกรอกหูเดมอนทุกวันความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลทาแกเรียนและตระกูลแบล็กไฟก็ดำเนินมาถึงจุดแตกหักเซอร์เควินตินบอลหรือฉายาลูกไฟอัคคีเป็นครูฝึกอาวุธอยู่ในเรดคีปเขาสอนการต่อสู้ให้กับเหล่าเชื้อพระวงศ์รวมถึงเดมอนแบล็กไฟด้วยเอกอนที่4เคยสัญญาว่าจะเลื่อนเขาขึ้นเป็นราชองครักษ์ลูกไฟอัคคีเลยบังคับให้ภรรยาของตนไปบวชเป็นชีเงียบแต่ทว่าพอถึงเวลาที่ตำแหน่งว่างลงก็ปาเข้าไปรัชสมัยของกษัตริย์เดลอนแล้วกษัตริย์เดลอนปฏิเสธที่จะแต่งตั้งเขาเป็นราชองครักษ์และยกตำแหน่งนั้นให้กับผู้ที่เหมาะสมกว่าอย่างเซอร์วิลเลมไวน์นี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาฟูมฟักความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วหันไปหาเดมอนส่วนเอกอร์ริเวอร์ส
หรือ Bitter Steel มีแรงผลักดันอย่างล้นเหลือที่ทำให้เขาเลือกข้าง Black Fire อย่างแรกคือเขาสนิทสนมกับเดมอนและนับถือทักษะการต่อสู้รวมถึงพรสวรรค์ในการวางกลยุทธ์ของเดมอนมากอย่างที่สองซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือเขาเกลียดบัตเลเว่นไม่ชอบพระราชาเดลอนและปรารถนาจะเห็นทั้งคู่ตกต่ำลงความเป็นศัตรูกันระหว่างเอกอร์และบัตเลเว่นหรือชื่อจริงก็คือบรินเดนลิเฟอร์สซึ่งเป็นหนึ่งในลูกนอกสมรสผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันฝังลึกมาตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเกิดคนหนึ่งเป็นแบล็กเคนส่วนอีกคนเป็นแบล็กบูดซึ่งเป็นปฏิปักษ์กันมาตั้งแต่โบราณกาลพวกเขาชิงดีชิงเด่นกันอย่างหนักเพื่อแย่งความรักจากผู้หญิงคนเดียวกันบัตเลเว่นเป็นที่ต้อนรับในราชสำนักของพระราชาเพราะมารดาของเขาเป็นที่รักและสร้างสัมพันธ์อันดีเอาไว้เมื่อตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั่นส่งผลให้บัตเลเว่นสามารถรักษาความใกล้ชิดกับราชสำนักไว้ได้แม้จะเปลี่ยนมาเป็นรัชสมัยของเดลอนแล้วในขณะที่เอกอร์นั้นไม่ความไม่พอใจที่กษัตริย์เดลอนแต่งตั้งบัตเลเว่นเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทำให้เขาคอยกรอกยาพิษใส่หูเดมอนทุกวันและยิ่งทำหนักขึ้นเมื่อซีราซีสตาร์สตรีที่พวกเขาฟาดฟันกันเพื่อแย่งชิงความรักจากเธอได้เลือกบรินเดนมากกว่าเอกอร์นั่นคือฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเขาเอกอร์หันไปหาคัลลาลูกสาวของเดมอนนับแต่นั้นและตัดสินใจแต่งงานกับเธอนั่นทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเดมอนกับเอกอร์นั่นแฟนขึ้นไปอีกขั้นตอนนี้เขาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องชายต่างแม่และยังเป็นลูกเขยของเดมอนแบล็กไฟด้วยคำพูดของเขาจึงยิ่งมีน้ำหนักเอกอร์กดดันเดมอนทุกวันและอย่างหนักเพื่อให้เขาอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เช่นเดียวกับลูกไฟอัคคีและหลอดคนอื่นๆที่ไม่พอใจการปกครองของเดลอนต่างก็แวะเวียนกันมาเสนอการสนับสนุนทางด้านการทหารให้กับเขามากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันจนในที่สุดมันก็มาถึงจุดที่เดมอนคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำเดมอนตัดสินใจเดินหน้าหลังจากที่ปล่อยให้คนอื่นพูดกรอกหูเข้ามานานถึง8ปีการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นอย่างหุนหันเขาวางแผนที่จะประกาศตนเป็นกษัตริย์ภายใน1เดือนหลังจากนี้แต่ทว่าข่าวกลับรั่วไหลไปถึงหูของกษัตริย์เดลอนซะก่อนแผนการที่วางเอาไว้กับคนที่ไว้ใจได้หลุดไปถึงเดลอนได้อย่างไรหรือมีคนทรยศในหมู่พวกเขาไม่มีใครรู้แต่ว่ากันว่าคนที่เอาข่าวไปกระซิบข้างหูพระราชาก็คือบัตเลเว่นผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับปานสีคราบเล่าองุ่นรูปนกเรเว่นบนซีกหน้าด้านขวาและมีพรสวรรค์ในการค้นหาความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้เป็นอย่างยิ่งเอาละค่ะกบฏ Black Fire พาร์ทแรกขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปศึกที่ยิ่งใหญ่นี้จะไปจบลงตรงไหนขอเชิญติดตามกันต่อในคลิปหน้าค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Patreon ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทสุดท้ายของกบฏ Black Fire ค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆที่ดูและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปที่น่าสนใจจากเราจินชิโนนะคะ